ครับในเรื่องของการดูแลประชาชนนะครับก็เรื่องที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญหน่อยก็คือจะเป็นกลุ่มเปราะบางก็คืออย่างผู้สูงอายุผู้ป่วยทางเดินหายใจหรือว่าเด็กเล็กนะครับก็ทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยจะมีการให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69ศูนย์เนี่ยรวมถึงอาสาสมัครเนี่ยออกดูแลแล้วก็ลงไปเยี่ยมชุมชนในการแจกหน้ากากอนามัยให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเรื่องการเฝ้าระวังนะครับรวมถึงกำชับให้ทางกลุ่มเสี่ยงเนี่ยกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็คือให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าแนะนำเรื่องว่าหน้ากากมันมีแบบไหนบ้างมีทั้ง N95 หน้ากากป้องกันฝุ่นหรือว่าถ้าหาไม่ได้เป็นหน้ากากธรรมดาเนี่ยเราควรจะต้องใส่แล้วก็อยู่ในห้องที่ปลอดฝุ่นนะปิดประตูหน้าต่างเพื่อไม่ให้ฝุ่นจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในอาคารเราได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศให้คำปรึกษาในโรงพยาบาลทั้ง5แห่งได้แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วก็โรงพยาบาลกลางนะครับก็ในส่วนนี้สามารถปรึกษาได้จะเปิดให้คำปรึกษาตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 15:00 น.หรือถ้าไม่สะดวกสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลข1646นะครับสายด่วนสุขภาพนะฮะแล้วก็นอกจากนี้คือนอกจากจะมีการมาตรการเรื่องตัวเชิงรับแล้วเนี่ยก็จะมีมาตรการเชิงรุกในการที่ออกตรวจเรื่องของตัวสถานที่ก่อสร้างเหมือนที่ทางคุณนพสรคุณเปียพันธ์ได้กล่าวเรื่องตัวการก่อสร้างทำให้เกิดฝุ่นไปแล้วนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะมีทั้งสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่แล้วก็อู่เพาะพ่นสีรถยนต์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการตรวจควันดำของรถเมล์หรือว่ารถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันหรือว่าลดปริมาณฝุ่นPM 2.5ที่เกิดขึ้นครับค่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นมาตรการที่ทุกคนต้องร่วมมือกันจริงๆใช่นะคะทำเพียงคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ใช่ค่ะ